ครับวันนี้มาอีกคลิปหนึ่งจำกันได้ไหมพี่บาสกับพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงบอกเลยครับครับลุงบอกเลยกวนนี้เขาเป็นกวนที่แบบว่าป้ายยาป้ายยาเอาอารมณ์แบบนั้นและส่วนหนึ่งอะไรป่ะคือวันนี้คลิปนี้มันมีคำถามกับลุงหน่อเยอะพี่วิทย์ตรงที่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องกล้องไลกา M9P M9P คือเรื่องของเรื่องเนี่ย YouTube ลุงหนอเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเขาถามมาลุงหนอครับคือมือใหม่ไงพี่วิทย์ลุงหนอครับ M9 M8 เก่าๆเนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมวันนี้ลุงหนอก็เอาเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่บาสกับพี่วิทย์เขาชำนาญต้องใช้คำว่าชำนาญเพราะเล่นกันมาใช้พอสมควรนะเราโม้นิดนึงโม้นิดนึงนะครับผมชำนาญนิดนึงแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุยเลยไหมคุยเลยแล้วกันพี่ไม่ต้องเสียเวลาเวลาเออทำไมต้อง M9P เอาคำถามแรกลุงหนอก่อนมันยังน่าใช้อยู่ไหมต้องบอกว่ายังน่าใช้มากๆถ้าหากว่ารู้ถึงลิมิเตชันของเขาว่าเขาทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เหมาะกับถ่ายอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเอาทางเทคนิคอลจริงๆเนี่ยมันเป็นกล้องที่ยังเป็น CCD เซนเซอร์ทุกวันนี้มันเป็น CMOSแต่ว่าทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราเกริ่นเป็นน้ำจิ้มก่อนละกันว่าทำลายครับโดยในส่วนของตัวไลกาบอดี้ที่เราเห็นฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ M6 ที่คนนิยมใช้กับฟิล์มเนี่ยจะเป็นตัวนี้จนถึงบอดี้ปัจจุบันที่เป็นตัวเนี้ยก็คือมันจะจัดอยู่ในตระกูลเอ็มเมาส์ของไลกานะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยตั้งแต่ปี1954จะเห็นได้ว่าในเรื่องของโมเดลในการออกแบบอ่ะโดยคนเยอรมันเนี่ยคิดจบเลยคือออกมาปุ๊บจนถึงรุ่นปัจจุบัน M10P จะเห็นได้ว่าบอดี้เนี่ยบล็อกเดียวกันเลยต่างกันเรื่องของความสูงอะไรเล็กๆน้อยๆที่ถ้าดูไม่ออกซึ่งถามว่าในเรื่องของการจับถืออ่ะถ้าคนที่ใช้ไลกาอยู่แล้วก็จะบอกว่าโอเคชอบใช่ไหมแล้วทีเนี้ยวันนี้ที่เรามาพูดถึงกันเนี่ยจริงๆแล้วในกลุ่มตรงเนี้ยที่ว่าจะเป็น M9 นะครับตัวนี้ M9P MM Monochrome นะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็น family ที่เป็น CCD sensorนะครับทีนี้ CCD sensor ดียังไงน่าใช้ไหมที่พี่หนอถามเนี่ยเดี๋ยวลองให้พี่วิทย์อธิบายดูคือวิทย์ยุคข้างหลังกล้องมันจะเป็นอะไร CMOS เป็น CMOS เราจะคุยตอนนี้คือเอกลักษณ์เขาคือ CCD CCD ทำไมมัน CCD หลักๆเลยเนี่ยประการแรกเนี่ยเรื่องสีสันครับจะสดใสจะสดมากถ้าหากว่าเพื่อนๆลองเปรียบเทียบลองไปหาดูใน Google นะครับครับว่าลองหาดูว่าภาพที่ได้จาก CMOS กับภาพที่ได้จาก CCD เนี่ยแค่เอาภาพถ่ายด้วยกันเหมือนกันเฟรมเดียวกันซีนเดียวกันมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าสีของ CCD เนี่ยมันสดกว่ามันสดสดใสสดกว่ามากๆต้องบอกมันธรรมชาติกว่าหรือว่าวิทย์หรือว่าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันแรงเลยมันมาแรงเลยครับดูโดยวิธีการออกแบบจริงๆ CCD อ่ะครับด้วยว่าถ้าเทียบถึงคุณภาพ quality ของภาพที่ได้อ่ะมันดีกว่าหมดแหละแต่มันตายตรงในเรื่องของต้นทุนในการผลิตที่มันแพงข้อเสียในเรื่องของตัวเซนเซอร์ลักษณะนี้มันกินค่อนข้างจะกินไฟคอนซูมพลังงานเยอะคอนซูมพลังงานเยอะทีเนี้ยถ้าเป็นเจนเก่าๆที่เราเล่นกันตั้งแต่ยุคกล้องดิจิตอลรุ่นแรกๆครับจะรู้มาตลอดว่าเฮ้ย CCD CMOS CCD CMOS เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าโดยตลาดอ่ะเขาเลือกไปแล้วว่า CMOS อ่ะคุ้มค่าในการผลิตกล้องอ่ะมากกว่าโดยเรื่องของต้นทุนเองเรื่องของการประหยัดพลังงานเองนะครับคือคลิปนี้สำคัญนิดนึงเพราะว่าน้องๆเขายังไม่รู้จักคำว่า CCD CMOS และหลายท่านเข้ามาหาลุงหนอเนี่ยมาซื้อของนะบางทีเขายกตัวอย่างเขาได้ MP240 มาซึ่งเป็น CMOS ใช่พอเขาไปเจอภาพอย่าง M9 เนี่ยเขาก็ตกใจนะเขาบอกลุงหนอทำไมมันจัดจานกว่าอะไรแบบนี้บางทีไอ้คลิปนี้คือเป็นเอามาเขาเรียกอะไรแบ่งปันกันแนะนำกันดีกว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียครับเพื่อนๆหมายความว่าถ้าสมมุติว่าถ่ายเรารู้ว่าซีนที่เราจะไปถ่ายเนี่ยเป็นช่วงกลางวันที่มีแสงถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะหยิบ M9P ออกมาแบบจับเพราะว่ามีแสงคือข้อเสียอีกข้อนึงนอกจากไอ้แบตเตอรี่คอนซัมชันของในเซตที่เป็น M9P เนี่ยที่ว่ากินไฟมากก็คือในเรื่องของ ISO ISO เนี่ยจะทำได้น้อย ISO สูงสุดที่กล้องเขาให้มาเนี่ยแค่ ISO 2500ซึ่งถ้าจะใช้จริงๆแล้ว2500เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันเกรนมันเยอะมากแต่ว่ามันในข้อเสียมันก็จะมีข้อดีแต่ผมขอพูดก่อนว่า ISO ที่ผมใช้กันได้ครับผมอาจจะดันแค่800ไม่เกินนะผมอาจจะดันแค่800แล้ว
เป็นอะไรที่รับได้เอาภาพไปทำต่อได้คราวนี้ตัว Leica M9 M9P เนี่ยมันเป็นต้องบอกว่าเป็น full frame ตัวแรกของ Leica ครับที่เป็น generation แรกที่เป็น full frame แล้วก็ตอนที่ออกมาเนี่ยยุคปีไหนออก2009 2009เนาะปี M9 นี่ 2009 M9 เปิดตัวก็คือวันที่9เดือน9ปี2009เลยครับแล้วก็ถัดมา M9P เนี่ยก็คือ2011ถัดมา2ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น MM MM เนี่ยเดี๋ยวเกิดไว้นิดนึงมันคือเป็นกล้องที่ถ่ายได้เฉพาะภาพขาวดำอย่างเดียวที่เรียกโมโนโครมอันนี้ MM ก็คือ M ตัวที่2เนี่ยย่อมาจาก M monochrome นะครับนะอ่ะพิกเซลเป็นไงบ้างขนาดภาพ18ล้านโอ้โหสมัยนั้นมีฮอตเลยสมัยนั้นถือว่าใหญ่มากล้านเลยนะคือมันด้วยอย่างนี้ครับตอนที่ผลิตอะไลกายุคที่มันเป็นดิจิตอลแรกๆอะครับคือก่อนหน้านี้โอเคมี M8 ที่มันยังไม่เป็นฟูลเฟรมเนาะแล้วก็ถัดมาตัวเนี้ยทีเนี้ยเขาค่อนข้างจะเทียบเท่ากับฟิล์มสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นการออกแบบของบอดี้ที่พูดไปแล้วภาพเองเซ็นเซอร์ที่บอกว่า18ล้านอาจจะบอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าดูตามสเปคที่เขาเขียนก็คือเทียบเท่าที่24x36ก็คือไซส์ของฟิล์ม135ครับที่ใช้งานกันฟิล์ม35มิล35มิลปัจจุบันหรืออย่าง ISO ที่เมื่อกี้พี่วิทย์เกริ่นถึงนะครับถ้าเราลองมานึกถึงว่าเราถ่ายภาพจากฟิล์มเนาะครับISO มี100 200 400 800 1,600 เต็มที่ก็เท่านี้สมัยนั้นเขาก็เลยออกมาแค่2,500เออ2,500ก็ดูแบบถือว่าเยอะแล้วใช่ก็ดูหรูหราแล้วแล้ววิทย์กับบาสใช้กันเนี่ยแบตเตอรี่1ก้อนมันได้ภาพเยอะไหมครับประมาณ200กว่าภาพครับ200. ถ้าตามสเปคอะมันประมาณ400กว่าภาพแต่เอาจริงก็ประมาณเนี้ย200กว่าภาพต่อ150 300เต็มที่ขึ้นอยู่กับว่าถ่ายเยอะน้อยแค่ไหนพกแบตเตอรี่แทนฟิล์มเออใช่ไหมถูกว่าจริงแล้วเอาเข้าจริงท่านเน้นๆหน่อย200กว่าเยอะนะถ้าแบบเน้นๆกันนะเพื่อนๆคือเน้นๆนี่เยอะมากเลยนะเออไปอย่างเงี้ยไปเลือกภาพอีกทีนึงคราวนี้พี่หนอนจะถามว่าสเปค M9 กับ M9 P ต่างกันยังไงคำถามต่อไปผมรู้แล้วพี่หนอนจะถาม9กับ9 P หลักๆเนี่ย M9 ที่ออกมาเนี่ยเขาจะให้แรมมา1จิกครับแต่พอมาเป็น M9 P เนี่ยแรมก็จะเป็น2จิกแรงขึ้นว่างั้นแรงขึ้นหมายความว่าถ่ายภาพต่อเนื่องได้เยอะขึ้นสมมุติว่าตัวนี้อาจจะถ่ายภาพต่อเนื่องได้5ภาพติดต่อกันแล้วมันจะมีบัฟเฟอร์แล้วมันจะเริ่มค้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับSD card ที่ใช้ด้วยอ๋อความเร็วของความแรงของ SD card แต่ว่าในบัฟเฟอร์ของตัวกล้องเองอ่ะจะเป็นแค่1จิกแต่พอมาเป็น MP9P ก็จะเป็น2จิกก็คือจะถ่ายได้เยอะขึ้นเพิ่มเท่านึงอันที่2ก็คือตัว Optical Viewfinder ตรงนี้ครับนะครับตัว M9 เนี่ยผมเคยใช้มาก่อนปัญหาที่เจอหลักๆเลยก็คือว่ามันจะมีแฟลร์มันจะมีแฟลร์ในช่องมองภาพเวลาเราถ่ายย้อนแสงหรอแต่ว่าแสงรั่วไม่ใช่แสงรั่วนะไม่ใช่แสงรั่วมันจะเป็นแฟลร์เข้ามาคือมันจะมองไม่เห็นมันจะไม่ชัดเท่าตัวเนี้ย MP9 M9P เนี่ยเขาก็เลยพัฒนาขึ้นครับเป็นวิวไฟเดอร์เนี่ยจะเป็นกระจกที่ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นครับแล้วเรื่องจอหลังเห็นเขาบ่นกันเรียกว่าที่จอหลังจอหลังตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับกล้องปัจจุบันปี2019ครับครับต้องบอกว่าสู้ไม่ได้คนละเทคโนโลยีคนละยุคเทคโนโลยีสู้ไม่ได้เราเอาไว้เช็คแค่คอมโพสิชันว่าคอมโพสเราใช้ได้แล้วแค่นั้นเองครับอีกตัวหนึ่งของ M9P ที่แตกต่างจาก M9 ก็คือจอหลังครับตัวนี้จะเป็นซัฟไฟกระจกซัฟไฟจะป้องกันการขูดขีดแต่ M9 เนี่ยมันเป็นรอยได้หลักๆ3ตัวนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างอื่น 9,000 เหมือนหมดประมาณ 30,000 กว่าบาทราคาต่างกันประมาณ 30,000 เห็นบอกว่ามีอะไรจุดสังเกต9กับ 9P อ๋อโอเค Leica เนี่ยเขาจะพอพูดถึง Leica คนมักจะพูดถึงจุดแดงเนี่ยครับตั้งแต่ M6 มานะครับ M6 GTL ก็จะมีจุดแดงอยู่ตรงกลางตรงนี้ M9 ก็จะมีจุดแดงแต่ของ Leica อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย P ของเขาเนี่ยย่อมาจาก Professional ตัว P เนี่ยเขาจะตัดสีแดงออกแล้วเขาจะใส่เป็นหัวน็อตมาแทน เป็นอะไรที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาใช้อะไรคิดแล้วก็เป็นหัวน็อตครับอย่างท็อปเพลทเนี่ยถ้าเป็น M9 ธรรมดาเนี่ยครับจะไม่มีอะไรอันนี้บาร์เขาเอาไปแรปมาเพื่อให้แต่ว่าจริงๆก็เรียบๆเลยไม่มีอะไรใช่ครับแต่ถ้าหากว่าเป็น M9P เนี่ยจ
จะเห็นว่ามีอ๋อมีเขียนไลก้าหน่อยอ๋อมีให้มันดูเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมานิดนึงตัวนี้เขาเรียกเป็นเอนเกรฟใช่ไหมครับเป็นเอนเกรฟลงไปเข้าท่าเข้าท่าส่วนสปีดชัตเตอร์ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันได้สเปคเท่ากันสูงสุด1ต่อ 4,000 ครับได้เลยอ้าวเป็นข้อมูลคร่าวๆนะเพราะว่าลุงหนอก็คือจริงๆลุงหนอก็เคยสัมผัสไฟล์ของที่ทำจากไอ้ CCD มานะวิทย์ลุงบอกเป็นไงบ้างครับพี่มันอยู่ที่อารมณ์ภาพนะคือหลายครั้งเราบอกว่าเทคโนโลยีมันเก่าไงหลายคนเข้ามาถามมันเก่าแล้วน่าสนใจไหมลุงก็เลยทำคลิปนี้มาเพราะสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นไหมมันอยู่ที่ว่าฟีลลิ่งเราชอบอารมณ์แบบไหนมากกว่าเพราะบางคนบางอย่างหนอเนี่ยลึกๆนะเราก็ชอบไฟล์ของไลกา SLแต่พอมาเจอภาพอย่างวิดบาร์สมาเล่นกับปุ๊บก็ไปอีกอารมณ์นึงนะบางทีมันไม่มีถูกผิดคือต้องบอกก่อนว่าคนที่จะเล่นไลก้าเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเขาเป็นเลนส์ไฟเดอร์เขาไม่ใช่ DSLR คือ DSLR เนี่ยคุณจะมองภาพที่เห็นเนี่ยผ่านจากเลนส์สะท้อนขึ้นมาที่กระจกพริซึมแล้วก็เลนส์มองยังไงในกระจกก็จะมองอย่างนั้นแต่เลนส์ไฟเดอร์มันไม่ใช่เลนส์ไฟเดอร์เนี่ยต้องไปหาที่รองนะครับพอเวลาเราเล็งภาพเนี่ยเราจะมองเห็นในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาหรือสิ่งที่จะเดินออกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ snap เนี่ยจุดจังหวะที่เราจะ decision ที่เราจะกดชัตเตอร์เนี่ยมันจะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเป็น DSLR เนี่ยพี่จะถูกบล็อกด้วยหน้าเลนเท่านั้น อันนี้มันจะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม อีกอย่างนึงที่ผมมองว่าสำคัญมากก็คือเรื่องของ speed shutterถ้าเป็นช่างภาพมือใหม่ครับที่หาข้อมูลมาก็จะรู้ว่าความเร็วชัตเตอร์ที่เราควรจะใช้เนี่ยควรจะเป็น1ต่อทางยาวโฟกัสสมมุติว่าเราใช้เลนส์50เราก็ไม่ควรจะใช้สปีดชัตเตอร์ที่ต่ำกว่า1ต่อ50หรือว่าทั่วๆไปก็จะเป็น1ต่อ60ครับถูกมั้ยฮะแต่ว่าไลก้าเนี่ยผมสามารถถือถ่ายได้ด้วยความเร็วที่1ต่อ8แล้วภาพยังไม่สั่นเพราะว่ามันไม่มีการกระดกของกระจกอันนี้คือจุดที่สำคัญมากนะครับเหมือนที่วีใหม่เขาบอกเลยนะการสั่น5แกนไปอีกแบบนึงมันคนละเรื่องกันคือด้วยการออกแบบของไลก้าเองอ่ะตั้งแต่ชุดแรกๆอ่ะครับเขาพยายามรักษาเอกลักษณ์ที่เป็นของฟิล์มอ่ะครับในเรื่องของตัวไดอะแฟมในการเลื่อนเปิดปิดตัวเซ็นเซอร์ก็เหมือนกันนะครับจะทำมาไม่เหมือนกับกล้องของยี่ห้ออื่นเลยเป็นผ้าทำมือแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงอะพี่ไอตระกูล M9 M9P อะมันก็ถ่ายภาพสีภาพขาวดำได้อยู่แล้วอะแต่ทำไมมันถึงยังต้องเกิดตอนนี้มันมา MM อะพูดถึง MM หน่อย M monochrome M monochrome ลุงบอกเลยเพิ่งรู้ว่าเป็น CCD นะเนี่ยจริงๆ M monochrome คือถ้า M monochrome ถ้าตอบคำถามของพี่บาสนะครับครับ monochrome นี่คือถ่ายขาวดำได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมมีแต่ขาวดำครับสีไม่ได้สีไม่ได้ไม่มีสีอันนี้คือไฟล์รอเป็นขาวดำนะครับM9 M9P ไฟล์ RAW เนี่ยคุณถ่ายซ้อนเบิ้ล JPEG เข้าไปคุณสามารถเซตได้ว่าเราจะเอาขาวดำนะกล้องเขาก็จะถ่ายภาพนึงเนี่ยเป็น RAW อีกภาพนึงเป็น JPEG ประกบกันไว้แต่พอเวลาคุณเอาไฟล์ไปทำไฟล์ที่คุณเปิดไฟล์ RAW ขึ้นมาเนี่ยมันจะยังเป็นสีแต่ถ้าหากว่าเป็น M monochrome เนี่ยภาพที่ได้มาก็คือเก็บพิกเซลของแสงเท่านั้นจะไม่มีสีได้เลยครับความแตกต่างของ MM ก็คือตัว ISO MM เนี่ยจะเหมือนกับ M9 ทุกอย่างต่างกัน2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือไม่มีสีเซ็นเซอร์เก็บสีไม่ได้ถ่ายออกมาหลังจอไปดูในคอมไปดูอะไรก็ตามเป็นขาวดำและคอนเวิร์ตเป็นสีก็ไม่ได้นะครับมันอีกเรื่องนึงก็คือ ISO ISO ของ M9 M9P เนี่ยจะได้อยู่ที่ 2,500 ไม่เกินแต่ตัวนี้ได้ที่ 10,000ทำไมจะได้ที่ 10,000 ทำไมมันโดดกันไกลจังพี่วิทย์มันเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า True Pixel คือเก็บแสงอย่างเดียวเก็บเม็ดแสงเท่านั้นว่าซีนที่เราถ่ายเนี่ยมีแสงอยู่ตรงไหนบ้างครับมันเลยไม่ได้มีผลว่าไอ้เรื่อง ISO จะมีน้อยเกินถูกต้องแล้วนอกจากดันไอโซได้สูงแล้วมันทำอะไรเพิ่มเติมที่แตกต่างไปไหมจริงน่าจะแค่นี้นะแล้วภาพที่ได้จากภาพขาวดำอะโทนมันเหมือนกันไหมหรือว่ามันมีความต่างที่แบบมองแล้วแบบต้องบอกว่ามันกว้างกว่าเลนส์ในส่วนที่มืดที่การไล่เกรย์สเกลอะมันจะเยอะกว่ามากแต่ถ้าหากว่าถ่ายแล้วเอาไปลงในคือดูหลังจออาจจะไม่เห็นดูหลังจอกล้องนะครับแต่ถ้าหากไปดูในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเห็นครับเท่ากับว่า M monochrome นี่ต้องคนที่ชอบขาวดำอย่างเดียวเลยนะ
จริงๆต้องบอกว่าโทนภาพที่ได้จาก M ตัวเนี้ยครับมันจะไปใกล้เคียงกับโทนฟิล์มที่ปัจจุบันเนี้ยน้องๆก็ชอบเล่นกล้องเล่นกล้องฟิล์มกันแล้วก็ไปซื้อฟิล์มขาวดำมาอย่างพี่บ้านเนี่ยก็ล้างฟิล์มเองสแกนเองทำทุกอย่างเองผมลองถ่ายด้วยกันดูเนี่ยครับผมว่าตัวเนี้ยโทนใกล้เคียงฟิล์มมากที่สุดครับเทียบกับฟิล์มเห็นเลยแบบใกล้เคียงมากไดนามิกเลนส์เอ่ยอะไรเอ่ยใช่ใช่โอ้เป็นเรื่องเป็นราววันนี้เรื่องเป็นราวบอกเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเอ้าลุงเอาค่าๆก่อนนะน่าใช้อยู่ไหมต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยตั้งแต่2008 2009มาเนี่ยแต่อาจจะเป็นสิบปีแล้วนะเออสิบปีเพราะเป็นที่คำว่าไลก้าหรือเปล่ามันก็เลยเป็นเทรนว่าเฮ้ยมันยังไงก็ยังน่าใช้อยู่คือต้องบอกว่าถ้าคนที่เข้าใจครับหลักการถ่ายภาพดิจิตอลเนี่ยครับน่าจะชอบน่าจะชอบเพราะว่ามันชาเลนจ์มากมันเป็นกล้องที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อเสียข้อสุดท้ายของกล้องไลก้าเนี่ยคุณไม่สามารถถ่ายภาพได้มือเดียวได้เพราะคุณจะต้องใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยมาปรับมันเป็นแมนนวลโฟกัสคุณจะต้องหาโฟกัสไม่ได้เป็นออโต้นะครับต้องบอกก่อนนะครับมันจะเป็นการโฟกัสด้วยมือเท่านั้นแล้วก็เลนเนี่ยไม่มีเลนซูมเป็นเลนฟิกอย่างเดียวระยะเท่านั้นอย่างตัวนี้50เขาออกแบบ50มิลที่เราใส่มาตรงนี้50มิลทั้งหมดก็จะมี35มิลมาด้วยอันนี้ก็จะเป็น 35.1.4 ดูแบบคลาสสิก 35F2 พวกนี้มันจะเป็นเลนส์วินเทจก็จะได้โทนภาพที่เก่าๆครับครับนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับพี่หนอถ้าถามคำถามที่พี่หนอถามมาเนาะครับผมให้อันเดียวเลยว่าถ้าอยากได้คาแรคเตอร์ของเซนเซอร์ที่เป็น CCD อ่ะก็ต้องนี่เลยหายี่ห้ออื่นได้ไหมเออไม่มีลำบากใช่ไหมที่เป็น full frame นะใช่ไหมที่เป็น full frame ไม่ต้องเป็น full frame ก็ไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีเพราะดูในตลาดนะบาร์สบอกเลยนะมันแพงกว่า MP อีกนะซึ่ง MP ออกมาหลังมันเป็นคำถามที่แบบมันไม่น่าเชื่อทำไมกล้อง MP 240หรือ M 240ออกมาหลังพวกนี้ตั้งกี่ปีล่ะไอ้เจ้าหนี้มือ2ราคายังไม่ตกขนาดนี่แหละนี่แหละเพื่อนๆลองดูคู่แข่งของตัว M ตัวที่เป็นตระกูล CMOS นะพี่ครับออกมาทุกวันน่ะพี่ Z6 Z7 ใช่ไหม A7 III A7 R Mark ตึ๊ดๆ Canon R แต่บอกว่า CCD มีใครผลิตอ่ะตอนนี้เออมีแล้วมีไงมีแหละสำคัญนะเอาต้องลองไปหาตัวอย่างภาพดูครับใช่ไหมต้องไปหาตัวอย่างภาพดูวันนี้นะลุงบอกเลยมากันพึบเลยเนี่ยเต็มหน้าจอเลยของคนของแต่งเต็มไปหมดเลยของแต่งของแต่งของแต่งนี่ต้องมาหาร้านลุงหนอมาร้านลุงหนอดูเต็มไปหมดเลยเจ็บถึงจะจบนะครับลุงมีหมดเลยใช่ไหมครับทำพวกนี้ก็มีทางนี้ก็โดนมาจากลุงหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้อะไรนะตำใช่ไหมตำอัพครับตำอัพเพื่อให้จับเนี่ยกระชับมือขึ้นหรืออย่างสปอนเซอร์ของเราวันนี้ทั้งสายทั้งมาดิซานซอฟต์รีลีสครับตัวซอฟต์รีลีสเนี่ยตัวเนี้ยน้องๆเพื่อนๆอาจจะดูว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะช่วยให้โฟกัสเร็วขึ้น 20% ใช่ครับเกี่ยวใช่ก็เป็นแมนนวลครับถ่ายแล้วหล่อขึ้นถ่ายแล้วหล่อขึ้นช่วยได้ช่วยได้คือโดยสรุปผมว่ากล้องไลก้าเนี่ยมันเป็นกล้องที่ทำให้เจ้าของกล้องเนี่ยอยากจะออกไปถ่ายรูปเป็นกล้องที่อยากจะออกไปถ่ายรูปไม่ใช่ว่ามีกล้องแล้วจะถ่ายรูปได้นะแต่เป้าหมายก็ยินดีนะลุงสังเกตไปเดินตลาดภูกันเนี้ยเอากล้องธรรมดาไปแม่ค้าทำเฉยนะเอางี้เข้าไปนะใช่ยิ้มกันใหญ่เลยไลก้าต้องลองครับอันนี้วันนี้เรามารีวิวง่ายๆเราไม่ลงลึกถึงว่าเมนูมีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคอลมากไปใช่น้องๆถามมาเยอะหลายอย่างนะก็เลยเอาสคริปต์นึงนี่มากันครบเลยเต็มที่เลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูชุดแต่งกันนะครับสายคล้องสายคล้องนี่อันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็อย่างของพี่บาสเนี่ยเขาก็จะมีอาร์ติซานอยู่แล้วครับนะครับแต่ที่ผมเล็งเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ของพี่หนอตัวนี้เลยใช่ไหมใส่เลยไหมมีเป็นสายอะคริลิกใช่ไหมพี่หนอไหมอะคริลิกครับที่ทำชุดจิโมโนอ๋อที่ทำชุดจิโมโนครับนี่ของญี่ปุ่นเขาอาร์ติซานอาร์ติสเนี่ยนี่ตัดกับสีดำเป็นไงนี่รอเลยน่าจะหล่อน่าจะหล่อใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะมีปุ่มกดนะฮะซอฟต์รีลีสซอฟต์รีลีสนะซ
soft release นี่ก็น่าสนใจมีหลายแบบเลยครับหลายสีนะมาเลือกได้ที่ร้านลุงหนอนี่แหละที่ร้านลุงหนอมีทุกอย่างนะฮะที่ทำให้ท่านเสียเงินได้นะครับแต่ว่าสวยใส่แล้วพี่บ้าบอกหล่อขึ้นเท่าไหร่หล่อขึ้น 20% ใส่ขึ้นแล้วนี่อย่างผมนี่เล็งตัวนี้ไว้เลยนี่สีดำทำไมมันใหญ่จังพี่หนอมันมีหลายไซส์เหรอมันเต็มมันจะมีเล็กกับใหญ่ฮะอ๋อมาแล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ส่วนใหญ่ไลก้าปุ่มเขาจะใหญ่แป้นมันจะเต็มเขาก็จะชอบอ๋อเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่แหละครับนี่นะฮะก็แค่หมุนเข้าไปนี่ถ้าน้องๆเห็นก็จะเห็นว่ามันจะทำให้ง่ายขึ้นกับพี่วิทย์บอกอะไรนะโฟกัสขึ้น 20% โฟกัสเร็วขึ้น 20% นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมโถเร็วขึ้นไม่ใช่ธรรมดาเราจะได้มีนะฮับเคสพี่วิทย์ฮับเคสฮับเคสของไลก้าด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นของ M6 M6 นะฮะ M6 นี่เป็นกล้องฟิล์มครับนะครับนี่จะมีนะครับM6มาไปหรือว่าอย่างของตัว M9 นี่เองแต่ M9 ผมบอกเลยตัวแทนไม่ได้นำเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะหามันตกรุ่นไปนานแล้วอาจจะต้องไปหาอย่างของวิทย์เองเนี่ยวิทย์ก็ไปหาในต้องพี่บาสหาที่ไหนนะในเว็บนะเนาะพวก Facebook ใน Facebook นะครับได้แล้วก็มีนะทําอัพที่ลองนิ้วอ้าวทําอัพนะครับที่เราก็ทําอัพจะเป็นตัวนี้นะครับพอเวลาเราจับกล้องมาเนี่ยมันจะมีให้ก็เหมือนกับกล้อง DSLR ทั่วไปก็จะมีมั้ยครับผมครับ DSLR ทั่วไปเหรออย่างไหมไม่มีไม่มีมีแต่เขาใหญ่เขาใหญ่อ๋อเป็นพูดผิดกล้องที่เป็น mirrorless ของพวก mirrorless มีของพวก Fuji ก็จะมีเหมือนกันเป็นชุดแต่งชุดนึงเป็นชุดแต่งนะครับหรือยังไอ้ตัวนี้ก็เป็นซอฟต์ล็อตซอฟต์รีลีสของอาร์ติซานเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คงเป็นลิมิเต็ดไปละใช่ไหมลิมิเต็ดเลยฮะหมายถึงว่ามันน่าเลิกผลิตไปแล้วเหมือนกันหายากหายากกลายเป็นลิมิเต็ดนะครับได้เลยและที่ขาดไม่ได้สำหรับกลุ่มไลก้ากระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเอ้านี่พีวิทย์ใช้อยู่อันนี้ของพีวิทย์ได้มาจากร้านลุงหนองเหมือนกันมาทีไรก็จะโดนให้ช่วยต้องบอกว่าให้ช่วยแต่งให้เราหล่อขึ้นนะครับแล้วเห็นไหมวิทย์เห็นไหมว่าข้อการลมกล้องมันเข้าคลาสสิกมากใช่ไอตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะพี่หนอฮาร์ลีสมอลครับฮาร์ลีสมอลอ๋อเนี่ยฮาร์ลีสมอลเนี่ยผมก็ใส่ได้2ตัว2บอดี้ใส่ได้2บอดี้เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยแล้วกันนี่2บอดี้ไหนก็วันนี้โดนพี่หนอหลอกมาใช้ขนาดนี้แล้วแต่ใครพกมากกว่านี้พี่หนอก็มีทุกรุ่นใช่ไหมใช่ใช่มีหลายไซส์ครับบิลแฮมมีหลายไซส์นี่เห็นไหมของบอดี้ปกติถืออย่างนี้ไหมเนี่ยบิดถืออย่างนี้ประจำไหมใช่ประจำใช่ไหมครับนี่ครับเขาใส่ได้จริงนะครับหลายคนจะถามลุงใส่ได้จริงอันนี้ก็อีกบอดี้หนึ่งพร้อมเลนนี่แหละครับสบายสบายพอดีเหลือเลยครับแล้วก็มีช่องให้ใส่พวกข้างหน้าเซอร์เซอรี่นะครับใส่ได้ฝาปิดกล้องจริงๆก็ใส่เลนส์ได้ตัว2ตัวสบายใส่ได้เลยเลียงเข้าไปใส่ได้เลยใช่ครับลุงบอกเลยอย่างที่บอกแล้วครับใครสะพายบิลลิงแฮมนะรอขึ้นอีก 50% ครับพี่บาสอาร์ติซานก็มีรุ่นของตัวมีอยู่หลายก้าเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องใช่ครับนะครับมาเลือกมาชมก็ได้ร้านลุงหนอนะร้านลุงหนออยู่ที่ไหนนะครับฟอร์จูนครับฟอร์จูนพระราม9ชั้น3นะชั้น3เปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มทุกวันเลยนะครับเข้ามามีน้ำมีกาแฟให้กินได้เลยครับจัดเต็มจัดหนักกันได้เลยพอหลังจากออกจากร้านไปก็หล่อขึ้นเป็น 100% เลย 100% โดนลุงไม่ต้องทำอะไรเยอะโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงหนอต้องขอบคุณพี่บาสกับพี่วิทย์มากๆที่ขนอุปกรณ์ขนเล็กมาเต็มเลยนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะนำโทรทักเข้ามาได้นะครับหรือว่ามีเวลาก็แวะมาลองที่ร้านลุงนี่แหละง่ายสุดนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเพื่อนๆครับสวัสดี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 ครับ